ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็ได้มารวมตัวกันและเจอกันถ้าเราดูปฏิทินของโบสถ์นะครับแต่ละเดือนเร็วมากโอ้วันอาทิตย์อีกแล้วโอ้วันพุธอีกแล้วไม่รู้ดีหรือเปล่าประโยคแบบนี้ขอคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์ครับเพราะว่าทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่คนอื่นไม่มีพระคัมภีร์หรือไม่ใช่คนอื่นไม่มีเวลาแต่ผมใช้คำว่าโอกาสครับเพราะอ่านหนังสือได้มีพระคัมภีร์แต่ไม่ค่อยมีใครที่ว่านั่งลงแล้วเปิดพระคัมภีร์ศึกษาเพราะทุกครั้งที่ต้องนั่งลงต้องเช็คโทรศัพท์ต้องเช็ค Facebook ต้องเช็คตรงนี้ทำให้เขาเสียโอกาสไปอันนี้จริงไหมครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในวันอาทิตย์หรือวันพุธถามว่าถ้าเราไม่ได้เปิดพระคัมภีร์เลยที่บ้านที่ศึกษามันก็ไม่ผิดแต่มีน้อยคนที่จะหยิบฉวยโอกาสนั้นนะครับก็ขอคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสที่จะศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็ศึกษาอยู่ตลอดครับอย่างที่อันที่ที่แล้วครับที่ไม่ใช่ที่แล้วอาทิตย์ก่อนนั้นผมแบ่งปันเรื่องเราไม่ทำความชั่วหรือไม่ทำความบาปเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเกิดขึ้นคนมาจะป้องกันหรือมีสัญชาตญาณหรือว่ามีสิ่งที่ธรรมชาติจะออกมาเพื่อจะป้องกันตัวเองแต่ลืมไปเช่นถ้าคนนี้มาทำร้ายเราเราก็จะโต้ตอบทันทีแต่ลืมไปว่าพระคัมภีร์สอนอะไรบ้างดาวิดครับเขาก็ไม่ได้ทำตามนิสัยหรือความคิดของตัวเองแต่เขาป้องกันตัวเองโดยไม่ทำชั่วตอบแทนความชั่วของซาอูครับเราจะศึกษาด้วยกันนะครับในวันนี้เราจะศึกษาด้วยกันใน2ซามูเอลบทที่11ครับ ใน2ซามูเอลบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่5ครับขอพี่มนช่วยอ่านครับผม2ซามูเอลบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่5ขอเราอธิษฐานก่อนครับพระเจ้าครับได้โปรดอวยพรเราโดยการให้เราเข้าใจพระวจนะโดยการที่เราเข้าใจว่าพระวจนะพระคัมภีร์นี้มีประโยชน์อย่างไรกับเราและขอให้เรากล้าที่จะนำไปใช้อยู่กับพวกเราในค่ำคืนนี้ขอคุ้มครองอีกครั้งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนตรงนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดไปแอบมองผู้หญิงอาบน้ำแล้วก็ดาวิดก็เป็นชู้กับเขาดาวิดทำบาปนะครับ วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับความบาปของดาวิดพี่น้องครับผมมีคำถามว่าทุกวันนี้เรายังทำบาปอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าหลายคนไม่คิดและถ้าคนไหนคิดคนนั้นก็จะบอกว่าไม่ทำหลายคนไม่คิดครับและถ้ามีคนที่คิดบอกว่าไม่ทำทำไมครับเพราะว่ามาตรฐานของความบาปและที่เรียกว่าบาปคนต่างระดับต่างกันเช่นท
ทำบาปไหมก็ไม่ได้ไปฆ่าใครฉะนั้นไม่ทำไม่ได้ไปปล้นธนาคารใครฉะนั้นไม่ทำไม่ได้ไปตีไม่ได้ไปขับรถชนใครก็เลยไม่ได้ทำสรุปเราไม่ทำบาปเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์ไม่เคยถึงแม้พระคัมภีร์ไม่เคยเจาะจงไปรายละเอียดเป็นข้อๆว่าอะไรคือบาปแต่พระคัมภีร์เคยให้หัวข้อเช่นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถ้าคุณตีแม่บาปนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคุณไม่ได้ให้เกียรติพ่อแม่นั่นคือสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติผมคิดว่าทุกวันครับทุกคนยังทำบาปถึงแม้เป็นคริสเตียนด้วยพระคัมภีร์พูดถึงว่าการนินทาคือความบาปเราในวันนี้นะครับเราศึกษาในมุมมองของคนที่เป็นคริสเตียนแล้วไม่ได้พูดถึงไม่ได้ศึกษาในลักษณะของที่ว่าเราทำบาปเราล่อแล้วทำบาปแล้วบาปจะหายหรือว่าเราทำบาปแล้วเราจะไม่รอดเราพูดถึงคริสเตียนแล้วที่เป็นคริสเตียนเรารู้จักพระเจ้าแล้วแต่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในเนื้อหนังเนื้อหนังเราบาปโลกก็บาปและเราดำเนินอยู่ท่ามกลางความบาปฉะนั้นคำถามก็คือเรายังทำบาปอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับตัวผมเองก็ทำบาปบางครั้งบาปที่เราทำอาจจะไม่จงแจ้งหรือไม่ใหญ่อลังการแต่ว่าบาปที่เราทำบาปนั้นรบกวนจิตใจของเราและทำให้การที่เรามีความสัมพันธ์การที่เรามีความชื่นชมยินดีการที่เรามีความคิดที่ดีคุณเคืองหรือว่าขัดเคืองครับกับพระเจ้าทำให้เราไม่สามารถขอบคุณพระเจ้าได้ทำให้เราขาดการมีสามัคคีธรรมที่ดีกับพระเจ้าไปไม่ใช่ผมสองอาทิตย์ก่อนผมแบ่งปันเรื่องความบาปอาทิตย์นี้ก็แบ่งปันเรื่องความบาปไม่ใช่เพราะว่ารู้ว่าใครทำผิดอะไรมาก่อนหรือไม่ใช่เพราะจะจับผิดหรือไม่ใช่เพื่อพูดเรื่องความบาปดังๆเพื่อให้รู้สึกผิดไม่ใช่จะต่อว่าแต่ว่าผมเห็นประโยชน์ครับเมื่ออ่านและศึกษาเฝ้าเดลตอนเช้าเห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ก็เลยจะนำมาแบ่งปันครับหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากการศึกษาจากความบาปของดาวิดนะครับเป็นกษัตริย์และช่วงนั้นโบสถ์ก่อนหน้านั้นจะพูดถึงช่วงเวลาของดาวิดที่ทุกอย่างเรียบร้อยอำนาจของกษัตริย์ดาวิดปกครองอย่างเด็ดขาดไม่ถึงดาวิดปกครองทั้งเหนือถึงทางใต้ดาวิดปกครองได้เบ็ดเสร็จดาวิดมีบุรุษมหาบุรุษมีนายทหารที่ดีมีประชาชนที่ดีมีปุโรหิตมีวิหารทุกอย่างเรียบร้อยมีทหารที่โจรสลัดประชาชนที่อยู่ดีมีสุขทุกอย่างดีครับแล้วช่วงนั้นมีสงครามผู้ชายในเมืองอิสราเอลออกไปต่อสู้กับศัตรูซึ่งคนกลุ่มนั้นครับเขารังแกคนอิสราเอลและเขาเกลียดคนอิสราเอลดาวิดต้องไปคนของดาวิดไปต่อสู้ทหารผู้ชายส่วนมากไปต่อสู้ทั้งหมดไปทำศึกสงครามทั้งหมดมีส่วนน้อยมากที่เหลืออยู่และดาวิดก็ไม่ได้ไปแต่ดาวิดพักอยู่ที่วังดาวิดพักนั่นตากอากาศอยู่ที่วังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในข้อที่1ข้อที่2ดาวิดขณะที่ดาวิดพักผ่อนเย็นวันหนึ่งดาวิดลุกขึ้นไปออกจากพระแท่งไปที่ดังฟ้าดาวิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่ดาวิดเห็นผู้หญิงแก้ผ้าอาบน้ำแน่นอนครับดาวิดตั้งใจมองนางพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าบันเอิญดาวิดมองเห็นแต่เราก็ไม่สามารถขยายความมากได้แต่ที่แน่ๆดาวิดเห็นผู้หญิงแก้ผ้าอาบน้ำและดาวิดก็ตั้งใจมองดาวิดเห็นดาวิดตั้งใจมองและดาวิดก็เป็นชู้กับผู้หญิงคนนั้นดาวิดเห็นบาเชบาอาบน้ำอยู่ในข้อที่3ดาวิดส่งคนไปถามเรื่องผู้หญิงนั้นและดาวิดรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อบาเชบาเป็นลูกของใครและมีสามีแล้วดาวิดรู้นะครับดาวิดรู้ว่าเขามีสามีแล้วสามีของเขาเป็นทหารคนนึงอาจจะเป็นทหารรับจ้างแต่เดี๋ยวนี้กำนันทำศึกอยู่เป็นทหารที่จงรักภักดี
เป็นข้าราชการทหารของดาวิดแล้วดาวิดเห็นดาวิดตั้งใจมองและดาวิดก็ตั้งใจกระทำดาวิดก็ไปเอาผู้หญิงคนนั้นมาหลับนองด้วยคือเป็นชู้แล้วผู้หญิงก็ตั้งครรภ์ในสังตรงนี้นะครับสิ่งที่ดาวิดทำเป็นสิ่งผิดก็นอกเรื่องนิดนึงในพระคัมภีร์ของโรมพูดถึงผลของความบาปมนุษย์เป็นคนบาปและมนุษย์ลุ่มหลงไปในความบาปและหลงลึกเข้าไปอีกในสังคมทุกวันนี้นะครับเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องเพศสัมพันธ์นอกสมรสเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องที่ธรรมดาไม่เห็นว่าเป็นบาปไม่เห็นว่าเป็นมลทินไม่เห็นว่าเป็นการผิดศีลธรรมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าสังคมที่ไม่มีพระเจ้าจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าสังคมนอกเหนือของพระเจ้าจะมองว่าการที่ได้นอนกับผู้หญิงคนนึงหรือผู้หญิงได้นอนกับผู้ชายคนนึงเป็นกำไรเป็นโบนัสเป็นโอกาสที่ดีแต่ตรงกันข้ามนะครับพระเจ้าบอกว่านั่นผิดในพระบัญญัติพระราชบัญญัติ10ประการในข้อที่6ข้อที่7พูดถึงว่าอย่าล่วงประเวณีในข้อสุดท้ายบอกว่าอย่าโลภผัวเมียชาวบ้านหรือโลภผัวเมียคนอื่นเพราะว่าศีลธรรมของมนุษย์ที่ต่ำเพราะว่าสังคมที่ไม่มีพระเจ้าเป็นแบบนี้ครับเห็นว่าการมีชู้การล่วงประเวณีเป็นเรื่องธรรมดาทำให้มีคนที่เกิดมาเป็นปัญหาของสังคมเป็นขยะของสังคมที่สร้างปัญหาและสร้างปัญหาอีกแน่นอนครับสิ่งที่ดาวิดทำเป็นสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ดาวิดทำนะครับเป็นความบาปที่ทำในเวลาลับๆเพราะว่าช่วงนั้นมีสงครามข้าราชการแม่ทัพนายทหารทุกคนผู้ชายด้วยออกไปทำสงครามเพื่อบ้านเมืองและดาวิดอยู่บ้านคนเดียวมีคนรับใช้อยู่บ้าง และดาวิดทำบาปความบาปที่ดาวิดทำเป็นความบาปลับๆเมื่อดาวิดทำบาปทำให้ดาวิดทำความบาปลึกลงไปอีกดาวิดไม่ได้หยุดแค่บาปครั้งแรกดาวิดต้องทำลึกลงไปอีกคืออะไรครับเมื่อดาวิดรู้ว่าผู้หญิงที่มาหลับนอนเป็นชู้ด้วยคนนั้นตั้งครรภ์ดาวีก็ทำบาปลึกลงไปก็คือดาวีต้องปกปิดบาปนั้นดาวีหาวิธีปกปิดบาปในข้อที่6ถึงข้อที่8ครับขอพี่โมนช่วยอ่านอีกครั้งครับดาวิดทำบาปครั้งแรกและดาวิดต้องทำบาปที่ลึกลงไปที่ชั่วร้ายไปอีกไปชู้เมียเขาไปแย่งเมียชาวบ้านนั่นก็บาปแย่พอสมควรแล้วดาวิดต้องติดกับแล้วก็ลงไปต้องไปฆ่าสามีของเขาต้องปกปิดดาวิดไม่มีทางเลือกครั้งที่หนึ่งครับดาวิดพยายามจะปกปิดโดยการเรียกสามีของเขากลับมาจากศึกเพื่อที่จะบอกให้เขาหลอกลวงเขาให้กลับไปนอนกับเมียให้ไปกลับไปนอนกับภรรยาเขาแล้วจะบอกว่าเด็กในครรภ์นั้นเป็นของผู้ชายเป็นของสามีเพื่อที่จะไม่ให้ใครรู้ดาวิดพยายามครั้งที่1แต่ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นอูริยาสามีของบาเชบาครับเขาเป็นทหารเป็นข้าราชการที่จงรักภักดีเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทำได้แม่ทัพโยอาบและข้าราชการและคนอิสราเอลกำลังต่อสู้อยู่เขาไม่สามารถทำอย่างนั้นที่จะไปหลับนอนกับภรรยาที่บ้านเสวยสุขอยู่คนเดียวไม่ได้ดาวิดพยายามครั้งแรกไม่สำเร็จและดาวิดพยายามครั้งที่สองอีกเพื่อที่จะให้สามีของนางบาเชบากลับไปนอนกับภรรยาเขา
และดาวิดทำยังไงครับในข้อที่14ข้อ14บอกว่าพอรุ่งเช้าดาวิดทรงเขียนถึงโยอาบและส่งไปกับมืออูริยาดาวิดข้อ15บอกว่าดาวิดทรงเขียนจดหมายนั้นว่าจงตั้งอูริยาให้อยู่กองหน้าของกังลบที่ดุเดือดที่สุดและแล้วให้พวกเจ้าถอยไปจากเขาเพื่อให้เขาถูกฆ่าตายขั้นที่2ครับการพยายามของดาวิดพยายามฆ่าดาวิดไปชูเมียเขาและดาวิดก็พยายามฆ่าปกปิดเรื่องแล้วดาวิดก็ทำสำเร็จอาจจะมีคนรู้ก็คือโยอาบแม่ทัพของดาวิดอาจจะรู้แต่ก็ไม่มีคนอื่นรู้อีกเลยนี่เป็นความบาปลับๆที่ดาวิดทำแน่นอนครับมีผู้หนึ่งที่รู้นั่นคือพระเจ้าในบทที่12ครับพระเจ้าส่งนาธานมาให้กล่าวว่าดาวิดในชีวิตของเราครับหมายถึงคริสเตียนนะครับเรายังทำบาปอยู่และถ้าเราไม่ได้พิจารณาตัวเองถ้าเราไม่ได้มีสติจะทำให้เราทำบาปลึกเข้าไปอย่างที่เหตุการณ์ครั้งแรกที่ดาวิดเห็นไหมครับดาวิดแค่มองก็แค่เห็นเท่านั้นแหละและดาวิดก็มองแล้วก็ตั้งใจมองแล้วก็ทำเมื่อเริ่มทำให้ดาวิดต้องลึกลงไปเองมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาแต่งงานแล้วเขาชอบไปตีสนิทกับผู้หญิงคนอื่นผมบอกว่าคุณมีภรรยาแล้วคุณทำอย่างนั้นไม่เหมาะสมนะผู้ชายคนนั้นเป็นคนไทยแหละเขาอายุเยอะกว่าผมเท่าตัว40ผมบอกคุณไม่ทำอย่างนั้นไม่เหมาะสมนะแต่เขาบอกเขากลับพูดกลับมาด้วยเสียงแข็งว่าทำไมจะทำไม่ได้ผมแต่งงานแล้วทำได้สิเพราะแต่งงานแล้วแล้วผมก็บอกว่าเพราะแต่งงานแล้วนั่นแหละถึงทำไม่ได้ผมบอกเขาว่าคุณไม่ควรมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงนอกเหนือจากภรรยาคุณแต่เขาบอกว่าแต่งงานแล้วผมไม่ทำหรอกผมแต่งงานแล้วทำไมผมจะมีเพื่อนผู้หญิงได้ทำไมสังเกตครับดาวิดเขาก็แต่งงานแล้วดาวิดมีมเหสีมีนางสนมเยอะแต่ความบาปมันเริ่มยังไงดาวิดก็ยังลงผิดเช่นกันครับถ้าเราไม่ระวังเราจะลงผิดแล้วก็ลงลึกเข้าไปผมคิดว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปดังฟ้าแล้วมองหาผู้หญิงที่จะลงปฏิเวณีหรือว่าเป็นชูด้วยหรอกดาวิดไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเมื่อเริ่มมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ลงลึกเข้าไปมันทำให้ตรงนี้เป็นประโยชน์และนำมาใช้กับเราได้ว่าเราคริสเตียนไม่ได้เป็นกฎแต่ว่าเราควรระวังสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราดูบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกใช่มันไม่เป็นไรมันไม่มีกฎใช่แต่ว่าคริสเตียนไม่ได้ใช้ชีวิตบนกฎว่าอะไรผิดและอะไรถูกเราควรคิดถึงว่าอะไรจะนำไปสู่สิ่งที่ผิดและอะไรจะนำไปสู่ที่ไม่ถูกต้องและอะไรที่นำไปสู่การไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแน่นอนครับเมื่อผมไปเฟสติวัลไปกินซิสเลอร์ครับก็จะมีนักศึกษาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตจะมีนักศึกษามากินซิสเลอร์ด้วยก็จะใส่นักศึกษาเนาะใส่เสื้อสีขาวเสื้อฟิตกระโปรงขาสั้นแล้วผมนั่งกินด้วยกัน2คนกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเอมี่ไม่อยู่ครับเอมี่ไปเอาอาหารแล้วเขาก็มองนักศึกษาผมเห็นจะหางตาเขามองนักศึกษาเขาก็แต่งงานแล้วผู้ชายคนเพื่อนผมแล้วก็บอกลูกาสายสะอาดจังไม่มองคนอื่นเหรอผมบอกผมแต่งงานแล้วผมไม่มองแต่เขาบอกว่าแต่พี่มองนะไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาถามผมว่ามันผิดไหมผมตอบเขาว่าถามว่าผิดไหมณตอนนี้คุณมองผู้หญิงคนอื่นไม่ผิดหรอกแต่มันจะนำไปสู่ความผิดแน่นอนเหมือนดาวิดเช่นกันครับนี่คือสิ่งที่เราควรระวังนี่คือสิ่งที่เราควรตรึกตรองอยู่เมื่อดาวิดเลิกทำบาปทำให้ดาวิดต้องเริ่มทำบาปที่ร้ายแรงหรือว่าทำบาปที่ใหญ่ขึ้นหรือทำบาปที่ลึกลงไปอีกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิด
และเมื่อดาวิดทำบาปความบาปลับๆของดาวิดมันส่งผลกระทบบาปที่เราทำมันจะส่งผลกระทบมันจะมีผลที่เราต้องเก็บเกี่ยวผลที่ดาวิดต้องเก็บเกี่ยวคืออะไรครับก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นอัสซาโรลูกชายเขามาฆ่าตามฆ่าดาวิดเป็นปัญหาการเมืองในครอบครัวนางสนมของดาวิดลูกชายก็เอาไปนอนหลับนอนด้วยมีเหตุการณ์หลายๆอย่างพี่ชายข่มขืนน้องสาวคนในครอบครัวเองและพี่กับน้องก็ฆ่ากันเองนี่คือผลที่ดาวิดต้องเก็บเกี่ยวแต่มีหนึ่งอย่างที่น่าสนใจครับที่เป็นผลกระทบจากความบาปของดาวิดเราจะดูในสดุดีบทที่51ครับความบาปที่ผลจากความบาปที่ดาวิดทำหนังสือสดุดีบทที่51เราก็รู้นะครับเราคุ้นเคยเพราะว่าอาจารย์ไม้คิดว่าอาจารย์ไม้จะใช้บ่อยในข้อที่10ข้อที่11และข้อ12บอกว่าสดุดีบทที่51ข้อที่11และ12บอกว่าขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากพระพักตร์พระองค์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจนี่เป็นคำอธิษฐานเมื่อดาวิดรู้สึกผิดเมื่อพระเจ้าจับพระเจ้าบอกให้นาธานมาบอกให้ดาวิดว่าการเล่นชู้ของเขานั้นเป็นบาปพระเจ้าทำให้ลูกชายที่เกิดมานั้นเสียชีวิตดาวิดเสียใจแต่การที่เขารู้สึกว่าพระเจ้าเหวี่ยงเขาออกไปนั้นทำให้เขาเจ็บใจมากกว่าการที่ความรู้สึกของดาวิดที่ว่าพระเจ้าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ความชื่นชมยินดีสันติสุขไปจากเขานั้นนั่นเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากนี่คือโผลที่เกิดขึ้นจากความบาปลับๆของดาวิดความชื่นบานของเขาหายไปทำให้ไม่ใช่พระเจ้าหนีออกจากดาวิดแต่เป็นดาวิดเองที่ไม่กล้าเข้าหาพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่หันหลังหนีแต่เป็นดาวิดเองไม่กล้าอธิษฐานเป็นเราเองที่ไม่กล้าอธิษฐานกับพระเจ้าพอเรารู้เต็มอกว่าเราผิดไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ให้สันติสุขพระเจ้าเหมือนเดิมแต่เป็นเราเองที่ขาดสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพอเรารู้ว่าเราทำผิดเราไม่มีความยินดีพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นผิดไม่ใช่พระเจ้าที่หนีห่างหรือว่าหนีเราไปแต่เป็นเราที่ออกห่างจากพระเจ้าเอมี่เล่าให้ฟังเอมี่เล่าว่าพี่แสงเล่าให้ฟังอีกทีครับว่าวันนั้นพี่พัดเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บแล้วแม่ก็บอกว่าพี่พัดต้องโดนตีสอนแล้วพี่พัดนั่งมอเตอร์ไซค์กับแม่กลับไปบ้านพี่พัดอ้อนแม่แม่ไม่ตีได้ไหมแม่ไม่ตีได้ไหมพี่พัดรู้สึกผิดแม่ไม่ได้หนีไปไหนแม่ไม่ได้จะเตรียมมีดจะฆ่าแม่ไม่ได้ทำอะไรแม่ไม่ได้เอาอะไรคืนแต่พี่พัฒน์ไม่มีความสุขเราคงรู้จักพี่พัฒน์กันนะครับนี่เป็นตัวอย่างพี่พัฒน์รู้สึกไม่มีความสุขและแม่ก็ให้เลือกว่าจะให้ทำอะไรไม่เอาของขวัญหรือไม่ให้ตีสอนพี่พัฒน์ไม่อยากให้ตีแต่ก็ไม่ได้ของขวัญด้วยก็แม่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เป็นพี่พัฒน์เองที่ไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขอ่อนแม่แม่ไม่ตีได้ไหมแม่ไม่ตีได้ไหมเปลี่ยนไปลงโทษอย่างอื่นได้ไหมขอไม่ตีพอรู้สึกเจ็บแล้วก็อายแต่ก่อนหน้านั้นพี่พัฒน์จะต่อต้านตลอดแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างเป็นพี่พัฒน์ที่ไม่มีสันติสุขเป็นพี่พัฒน์ที่การทำผิดของเขาการไม่เชื่อฟังแม่ของเขาขัดขวางให้เขาในพระคัมภีร์ของ1ยอห์นบทที่1ข้อที่9บอกว่าความบาปมันทำให้เราไม่สามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้เป้าหมายที่เราเป็นคริสเตียนและเป้าหมายที่เราเป็นคริสเตียนและผลที่ดีที่สุดคือการที่เราได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า
และถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีและอะไรก็ตามที่มันทำลายความสัมพันธ์อะไรที่ดีก็ตามที่มันทำลายความสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้านั้นนั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดและเมื่อเราทำผิดไม่ได้หมายถึงบาปที่จงแจ้งคุณไปทำร้ายใครแต่บางครั้งเป็นความบาปลับๆอยู่ในใจของเราสิ่งเหล่านั้นครับมันทำให้เราจิตใจเราไม่มีสันติสุขและคุ้มเคืองทำให้เราออกห่างจากพระเจ้าทำให้เราไม่สามารถมีสามัคคีธรรมที่ดีกับความสว่างหรือกับพระเจ้าได้แต่การสารภาพทำให้เรากลับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าในพระคัมภีร์ของสดุดีบทที่66ครับสดุดีบทที่66ข้อที่18ขอคุณขังแก้วช่วยอ่านครับผลที่เราต้องเก็บเกี่ยวจากความบาปไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรอยู่ในใจพระคัมภีร์บอกว่าตรงข้อนี้บอกว่าเจ้านายจะไม่ทรงสดับแต่ผมคิดว่าจากสถานการณ์เราเป็นเราเองที่ไม่กล้าขอกับพระเจ้าเป็นเราเองกลัวที่จะอายที่จะขออายที่จะอธิษฐานบางครั้งในบ้านผมครับผมกับเอมี่ผิดใจกันผมรู้ว่าผมทำผิดผมก็ไม่กล้าคุยกับเอมี่ผมรู้ว่าผมทำผิดผมก็สะบึ้งใส่ไปซื้อกับข้าวกินข้างนอกไม่กินข้าวที่เขาทำเอมี่ไม่ใช่ภรรยาผมไม่ใช่ไม่ทำอาหารให้กินนะเขาทำให้แต่เป็นผมเองที่ไม่กินพระเจ้าไม่ใช่ไม่ได้ยินนะคำอธิษฐานนะแต่เป็นเราเองที่ไม่กล้าทูลขอไอ้ความบาปความคุ้มเคืองใจความผิดนั้นมันกั้นเราไว้ระหว่างเรากับพระเจ้ามีตัวอย่างที่ดีในพระคัมภีร์ครับที่เป็นเพราะความบาปไม่ว่าบาปที่เปิดเผยหรือความบาปลับๆมันทำให้ตัดความสัมพันธ์เราจะดูในปฐมกาลบทที่3ครับขอคุณขันแก้วช่วยอ่านนะครับปฐมกาลบทที่3ข้อที่8ถึงข้อ10พระคัมภีร์ตรงนี้บอกนะครับว่าพระเจ้าลงมาหาอาดัมและเอวาและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าลงมาทุกวันเพื่อที่จะมาสามัคคีธรรมเพื่อที่จะมาคุยพูดคุยกับเขาไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้ารู้และพระเจ้าไม่มาไม่ใช่ครับพระเจ้าเนี่ยแหละมาแต่ไอ้คนเนี่ยแหละไปซ่อนอาดัมเอวาทำผิดเขาไปกินผลไม้ที่พระเจ้าบอกห้ามเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ซ่อนพระเจ้าไม่ได้ปิดแต่เป็นเขาพระเจ้าในใบปลิวชุดหนึ่งครับจะมีภาพว่าพระเจ้าก่อกำแผ่นปิดแต่จริงๆแล้วเป็นความบาปของเราครับที่กั้นเราระหว่างพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยปิดกั้นเราพระเจ้าไม่เคยแยกพระเจ้าไม่ได้แยกเราออกแต่เป็นเราความบาปของเราแยกออกจากพระเจ้าอันนี้ครับอันนี้เป็นความผิดเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเป็นเพราะว่าความบาปนี่ครับทำให้เราความสัมพันธ์ของเราขาดจากพระเจ้าความสัมพันธ์ของเราขาดจากพระเจ้าและมนุษย์เราต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมากับพระเจ้าอีกครั้งแน่นอนครับใน พระคัมภีร์พูดถึงมากมายความชั่วที่อยู่ข้างในสิ่งเล็กๆเหล่านี้ผมไม่ได้พูดถึงความรอดแต่ว่าถ
ทำไมผมจะใช้คำว่าความบาปลับๆครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คิดเพราะว่ามันไม่ใช่การทำร้ายเพราะมุมมองคนแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วบางครั้งเป็นการไม่ให้เกียรติบางครั้งเป็นปัญหาเป็นความบาปเป็นความผิดรอบตัวเราเราเหมือนดาวิดที่ว่าเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณแน่นอนไม่มีปัญหาใหญ่มาหรอกเราอยู่ในผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณไปเสียพิบาลเราไม่ไปทำบาปแบบคนชาวโลกหรอกหรือว่าดาวิดเป็นทุกอย่างเรียบร้อยดาวิดเราอยู่ในสังคมคริสเตียนเราไม่ไปทำบาปอย่างนั้นหรอกแต่จริงๆเราไม่ต้องรอให้ถึงปล้นธนาคารหรือฆ่าคนที่จะทำให้เราความสัมพันธ์ของเราขาดจากพระเจ้าหรือว่าเราไม่สนิทกับพระเจ้าหรือว่าการสามัคคีธรรมของเรานั้นไม่ดีกับพระเจ้าเราไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นเราคิดว่าเราอยู่ในสังคมคริสเตียนแล้วเราจะไม่มีบาปทั้งสามีและภรรยาพ่อแม่ลูกๆทุกคนเป็นคริสเตียนเราจะไม่มีอะไรมาขัดขวางได้แต่ดาวิดครับก็ยังมีบางอย่างที่อยู่ในอำนาจของเขาที่ขัดขวางตัวเขาเองไม่ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอาจจะเป็นสามีภรรยาในพระคัมภีร์ของเปโตรครับบอกว่าอาจารย์เปโตรสอนว่าสามีต้องรักภรรยาอย่างถูกต้องแล้วต้องเคลียร์ปัญหาก่อนที่จะอธิษฐานไม่งั้นพระเจ้าจะไม่สดับคำอธิษฐานบางครั้งความบาปความผิดที่เราทำที่ให้เราขัดขวางความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นในครอบครัวเป็นความบาปที่เคยชินเราทำจนไม่รู้ว่านั่นคือความผิดเราอาจจะใช้ภาษาที่ไม่สุภาพที่บ้านผมครับ ผมอยู่ลำพูนบ่อยนานๆทีผมกลับบ้านเวลาเรากลับบ้านผมกลับบ้านนะครับบรรยากาศที่บ้านไม่ดีคุณตาคุณยายพูดกระโชกมากพูดแบบให้แทงใจดำแล้วพยายามจะจับความผิดอยู่ตลอดฉะนั้นเวลาผมกลับบ้านผมรู้สึกแย่มากเพราะทุกคนพยายามพูดที่จะจับผิดคนในครอบครัวบอกว่าเห็นไหมเนี่ยตาทำผิดแล้วเนี่ยยายทำผิดแล้วเอาเข้าทิ้งไม่ทำนู่นไม่ทำนี่พยายามจับผิดเป็นคนในครอบครัวอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่เรื่องเหล่านี้ครับมันทำให้ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความรักที่ดีไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างแต่ขอให้เราพิจารณาว่าอะไรที่มันทำให้จิตใจเราคลุมเครือที่เราไม่สามารถติดสนิท กับพระเจ้าที่เราไม่สามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ทุกคนยังอยู่ในความบาปในแบบของตัวเองคนที่เป็นลูกคนที่เป็นหนุ่มคนที่เป็นผู้อาวุโสก็ยังมีความผิดในแบบของตัวเองและความผิดความบาปนั้นมันทำให้เราออกห่างจากพระเจ้าขัดขวางคำอธิษฐานของเรามันส่งผลให้เราไม่มีสันติสุขในพระเจ้าทำให้เราไม่สรรเสริญพระเจ้าอย่างที่ควรเป้าหมายของเราเกิดมาเพื่อเราจะได้นมัสการพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องน่าเศร้าผู้ชายผู้หญิงคนนึงแต่งงานกันเพื่อที่จะชื่นชมซึ่งกันและกันผู้ชายชื่นชมในภรรยาชื่นชมในร่างกายและทุกอย่างของสามีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันอันนี้ผมพูดถึงตัวเองครับกำลังสอนตัวเองถ้าเราอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ชื่นชมเธอและเขาไม่ได้ชื่นชมผมหรือว่าเราและเราไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะแต่งงานไปทำไมแต่งงานเพื่อมีลูกเท่านั้นเหรอเราแต่งงานเพื่อชื่นชมซึ่งกันและกันเราแต่งงานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเช่นกันครับเราเป็นคริสเตียนเราต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าไม่รู้ว่าอะไรบ้างอาจเป็นความบาปที่เคยชินอาจเป็นความบาปลับๆที่ทำให้เราคุ้มเคืองและทำให้เราขาดไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีและไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้ขอพวกเราพิจารณาจิตใจครับอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราและทำให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์ที่สูงที่สุด
ในการนมัสการพระเจ้าเราจะได้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ